สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel กตินะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำการเลือกไซส์ Luna Sandals นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็คือรองเท้าแตะ Luna นะครับว่าเราควรจะเลือกไซส์ยังไงนะครับจริงๆแล้วมันก็มีอยู่หลายวิธีเหมือนกันนะที่หลายๆคนเขาใช้นะครับอย่างเช่นการวัดไซส์เท้าแล้วก็ไปเทียบกับตารางหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นวิธีที่ทาง Luna Sandals นะครับเขาแนะนำให้ใช้วิธีนี้นะซึ่งมันจะแม่นที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเพิ่มเติมทริคเข้าไปอีกสักนิดสักหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคโดยผมจะใช้เจ้านี่นะครับมันจะเป็นแบบเท้าให้เราวัดนะครับผมไอการที่จะได้เจ้านี่มาเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับผมโอเคปะโอเคครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็ต้องเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ lunasandals.com นะครับผมพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็จะมีมาเจอเนี่ยหน้าตาเว็บไซต์นะครับมีรองเท้าโฆษณาอะไรของเขาแหละเราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนไปเรื่อยๆจนล่างที่สุดนะครับจะเห็นนะครับคำว่า sizing นะครับผมเราก็กดคำว่า sizing เข้าไปนะครับปุ๊บนี่เลยครับง่ายๆพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีบอกวิธีการหมดเลยนะครับจริงๆอันนี้เป็นวิธีการที่รู้หน้าแนะนำเลยนะครับอาจจะมีรูปเห็นไหมรูปภาพเนี่ยถ้า good fit เป็นแบบนี้หมายถึงว่าพอดีเนี่ยเท้าเราจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือ too big ก็คือรองเท้าใหญ่เกินไปถ้าเกิดว่ามันเหลือเท้าเยอะขนาดนี้นะครับสังเกตว่าที่ว่างระหว่างนิ้วโป้งกับปลายรองเท้าเนี่ยนะครับต้องดูว่าให้เหลือประมาณนี้นะครับหรือแทบไม่เหลือเนี่ยนิ้วโป้งเขาชิดเลยนะครับgood fit เนี่ยส่วน too big เนี่ยก็คือเหลือเยอะเนาะเห็นกันชัดๆโอเคทีนี้เราก็เลื่อนลงมานี่ตรงนี้นะครับตรง adult size นะครับผมก็เนี่ยจะมีฝั่งซ้ายสุดจะเป็นเซนติเมตรของเท้าเรานะครับซึ่งผมว่ามันก็ยากอ่ะมันก็ดูยากแต่เป็นวิธีผมนะผมจะแนะนำก็คือเรานะครับใส่รองเท้าวิ่งถนนเนี่ยเบอร์อะไรนะครับแล้วเราปริ้นออกมานะครับลดไป2ไซส์เลยหรือ2ไซส์ครึ่งก็ได้สมมุติว่าผมใส่8ผมใส่8ผมใส่ 8.5 นะครับจริงๆผมใส่รองเท้าวิ่ง 8.5 นะครับผมก็จะปริ้นมาตั้งแต่ 7.5 8 8.5 9 9.5 คือปริ้นมาแบบเยอะๆเลยนะครับโดยคำสั่งปริ้นเนี่ยจะเห็นไหมครับเนี่ยด้านขวามือสุดเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยเครื่องหมายปรินเตอร์นะครับเราก็เลือกมาสมมติผมเลือก 8.5 ปึ๊บพอกดเข้ามาปุ๊บสังเกตเห็นไหมครับมันจะมีกระดาษนะครับซึ่งเป็นไซส์ A4 นะครับผมเป็นไซส์ A4 แนวตั้งนะครับก็จะเป็นรูปเท้าแบบนี้นะทุกอย่างเขามีมาให้หมดแล้วนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างคือเราต้องปริ้นออกมาก่อนนะครับแต่ผมจะแนะนำว่าตอนปริ้นนะครับตอนเราสั่งพิมพ์นะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็สั่งปริ้นโดยที่เราสั่งปริ้นเป็น 100% นะครับต้องดูนะครับถ้ามีนะถ้ามี 100% แต่ถ้าสั่งผ่านพวก iPad หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เลือก paper size นะครับเป็น A4 อย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ orientation นะครับก็เป็นนี่นะครับเป็น portrait นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องปริ้นที่บ้านปกตินะครับหรือว่าที่ร้านก็ตามนะครับเราจะเลือกได้ว่าตอนปริ้นเนี่ยให้เลือกเป็น 100% นะครับผมนี่สำคัญนะครับตรงนี้สำคัญหลังจากนั้นเราก็สั่งปริ้นนะครับโอเคพอเราสั่งปริ้นเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมให้ดูนี่ก็จะเป็นรอยรองเท้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีสเกลพวกนี้นะครับวิธีการของเรานะครับก็คือการที่เราจะต้องเอาไม้บรรทัดนะครับมาเทียบสเกลตรงนี้นะนี่มีไม้บรรทัดอันนึงนะครับแล้วเราก็มาเทียบสเกลตรงนี้ให้มันตรงกันนะครับ first นะครับเนี่ยcheck the scale below against actual ruler นะครับเราก็เอาไม้บรรทัดมาอันนึงนะครับนี่เราก็เช็คปึ๊บเห็นหรือเปล่านะครับก็คือตรงนี้นะครับ1 cm เห็นไหมระยะช่องเนี่ยมันต้อง1 cm เนี่ยโอเคเห็นไหมนะนี่1 cm ตรงโอเคแล้วก็ข้างล่างนะครับเป็นนิ้วเรา cross check เนาะ1นิ้ว2นิ้วพอมันตรงปุ๊บเนี่ยแปลว่าโอเคใช้ได้แล้วนะครับอันนี้คือสเกลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นที่เราปริ้นมาเนี่ยแปลว่าตรงนะครับต่อมาเขาบอกว่า place on smooth hard surface ก็คือวางไว้บนพื้นนะครับบนพื้นที่แข็งหน่อยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ step on นี่นะครับ sandal shape แล้วก็เอาเท้าวางเลยนะแล้วก็ determine your size นะครับผม
ก็คือเขาบอกว่า you don't want a lot of roominfront of your toes or behind your heel ก็คือไม่ให้เหลือพื้นที่ข้างบนเยอะเกินนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงส้นเท้าเยอะเกินนะอ่ะผมจะให้ดูเนี่ยผมปริ้นมาหลายอันมากเลยนะเอาไซส์ใหญ่ก่อนว่ามันเป็นยังไงนะจะลองสเต็ปให้ดูก็แล้วกันครับต้องขออภัยถ้าแบบว่าไม่สุภาพนะครับเราก็ยืมไปเลยนี่นี่เห็นไหมดูสิเหลือเยอะไหมครับอันนี้คือข้างหน้านะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือข้างหลังก็ยังถือว่าเหลือนะประมาณนี้เนี่ยก็คือเหลือนะเนี่ยคือผมต้องชิดกว่านี้นะผมต้องเวลาวัดอะวัดจากส้นเท้าไปนะครับก็คือชิดประมาณนี้เลยนะก็คือให้แบบเนี่ยเห็นไหมนี่อย่างนี้ชิดอย่างนี้ครับแล้วข้างหน้าต้องไม่เหลือแต่อันนี้คือเหลือบานเลยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เหลือบานเลยนะครับผมอันนี้เป็นเมน 8.5 นะครับเนี่ยเราก็ทดสอบไปเรื่อยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมก็จะมาเจอตัวที่พอดีของผมก็คืออ่ะเดี๋ยวดูนะครับอันนี้คือส้นนะครับผมวางไว้ที่ส้นนี้นะชิปนะครับแล้วก็สเต็ปเนี่ยชิงเห็นไหมฮะมันพอดีมากเลยมันพอดีอันนี้คือไซส์ที่พอดีกับผมนะครับสำหรับวิธีการวัดไซส์แค่นี้นะจบแล้วนะเราก็ได้ไซส์ไปซื้อแล้วนะครับนี่นะครับเท่านี้จบเลยนะเป็น 7.5 อันนี้จะเป็นวิธีการวัดไซส์ของคนที่เท้าปกตินะครับค่อนไปทางเรียวอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าใครที่เท้าบานนะครับเท้าล้มนะครับเดี๋ยวผมจะมีอีกนิดนึงก็คือด้านข้างเนี่ยสำคัญนะครับเนี่ยสังเกตนะของผมเนี่ยถ่ายตรงๆเห็นไหมด้านข้างมันเหลือนะเนี่ยระหว่างเงี้ยปุ๊บเราตั้งฉากได้เห็นไหมครับนะอย่างนี้นะด้านข้างนี้ก็เหลือเห็นไหมด้านข้างนี้ก็เหลือนะครับด้านข้างนี้ก็เหลือเห็นไหมมันต้องเหลือนะครับแต่สำหรับใครที่ล้นออกมาเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าขยับอีกสัก1ไซส์นะครับหรือครึ่งไซส์ก็โอเคนะจิ้มไปประมาณนี้อ่ะตรงนี้นะครับเห็นตรงสายไหมเขาจะเขียนเนี่ยจะมีรูตรงนี้คือรูที่สายมันทะลุขึ้นมานะเราก็เอาไม้บรรทัดไปแตะไม่ต้องไปจิ้มตรงรูสายนะเอาขอบนอกเลยเพราะว่าตัววิงเนี่ยนะครับวิงอีดิชั่นเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณตรงนี้นะครับมันไม่ได้เข้าไปในขนาดนั้นนะอันนี้คือรุ่นเก่านะครับถ้าเป็นวิงเนี่ยแค่นี้นะครับเราก็เอาไปแตะแล้วก็ดึงขึ้นมาตรงๆนะครับถ้าเราตั้งไม้บรรทัดได้ตรงแบบนี้นะครับโดยที่แบบไม่โดนเท้าอ่ะนะถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าแบบนี้ไม่เอาอย่างนี้ยังไงที่ผมบอกว่าไม่ได้ก็คืออย่างนี้ล้นออกมาแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้นะคือเท้าเราเบียดไม้บรรทัดอย่างเงี้ยไม่โอเคนะครับต้องเท้าเราต้องแบบว่าไม่เบียดไม้บรรทัดนะครับนี่ไม่เบียดนะเราก็ชิดคือชิดนิดนึงได้แต่นึงได้แต่ข้างฝั่งนี้ก็ต้องเหลือนะโอเคครับผมสรุปเลยแล้วกันนะครับสรุปให้อีกทีนึงแบบว่าให้มันแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับก็คือถ้าสำหรับคนที่เท้าปกตินะครับใส่รองเท้าที่มันหน้าแคบหรืออะไรเงี้ยได้ปกตินะครับแนะนำว่าเราก็แค่ปริ้นออกมาแล้วก็ลองยืนเหยียบนะครับให้ส้นนะครับชิดพอดีนะครับแล้วก็ให้ปลายเท้าชิดพอดีอันนี้คือไซส์ที่พอดีที่สุดแล้วก็ไปซื้อได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่เท้าบานเท้าว่างนะสั้นก็คือเท้าสั้นนะแล้วก็ใครที่มีอาการเท้าล้มเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้วัดแบบเมื่อกี้แหละนะครับแต่ลองขยับไซส์อีกสักครึ่งนึงดูซิว่าข้างเท้าเราเนี่ยมันยังอยู่ในกรอบของรองเท้าไหมนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องอยู่ในกรอบของรองเท้านะครับเวลามองไปตรงๆเนี่ยนะครับแล้วยังเห็นเส้นขอบเท้าความกว้างทั้ง2เส้นเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือสำหรับใครที่เป็นมากๆล้มมากๆนะครับก็แนะนำอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีรุ่นที่เขียนว่า Retro หรือว่าเป็นรุ่นที่เชือกที่เอาที่ไม่ใช่ Wing Edition นะครับสำหรับตัวที่ไม่ใช่ Wing Edition นะครับก็เขาจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูเขาจะเป็นเชือกนะฮะเขาจะเป็นเชือกร้อยลงไปแบบนี้เลยนะผมจะยกตัวอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับคือเขาซื้อไปนะครับแต่ว่าเขาซื้อแบบนี้แหละโมโนวิงนะครับเป็นวิงอีดิชั่นนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนเท้าล้มเข้าในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเบียดอย่างเงี้ยตลอดนึกออกไหมครับเบียดเวลาใส่ลงไปอ่ะเท้าล้มเข้าในอ่ะมันจะเบียดนะครับแต่ว่าที่ผมถามเขานะเขาใช้วิธีการว่าก็คือใส่บ่อยๆนะครับไม่ได้ใส่วิ่งนะเขาก็จะใส่เดินก่อนช่วงแรกนะครับแรกๆเขาก็ถามผมว่าเอ้ยมันเสียดสีนะมันรู้สึกเจ็บตรงนี้นะครับมันเสียดสีมันรู้สึกเจ็บแต่ว่าพอผ่านเวลาไปสักพักหนึ่งผมก็
ผมก็ไม่ได้ถามเขาอะไรนะเพิ่มเติมนะผมก็ปล่อยไปแล้วแต่ก็คือเขาอาจจะเลิกใส่ไปแล้วก็ได้หรือยังไงแล้วล่าสุดที่มันมีประเด็นนะครับเรื่องนี้ว่ามันขูดไม่ขูดมีคนถามมาอะไรเงี้ยผมก็เลยไปถามอีกรอบนึงนะครับเพื่อนผมก็บอกว่าทุกวันนี้ก็ใส่แล้วก็สามารถใส่วิ่งได้เพราะว่าเขาใส่จนชินมากกว่านะครับคือพอใส่ไปใส่มาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เหมือนแบบแบกออกเองผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่เขาก็บอกว่าโอเคแล้วตอนนี้นะครับคือถ้าเราใส่จนชินแรกๆเนี่ยอาจจะคึงเครื่องหน่อยนะครับแต่ก็พยายามใส่เดินนะครับแล้วก็ใส่ในชีวิตประจำวันเยอะๆมันจะช่วยได้นะครับรองเท้าพวกนี้ยิ่งใส่มันก็จะยิ่งสบายนะครับยิ่งเข้ากับเท้าเราเพราะว่าโฟมอีกอย่างนึงนะครับโฟมของมันเนี่ยจะเป็นมูลลงไปเลยนะอย่างที่ผมเคยบอกในหลายคลิปนะว่าเท้าเรามันจะกดลงไปจนยุบเป็นรอยรองเท้าเนี่ยเพื่อที่ทำให้แบบแรงมันสมดุลทั่วกันทั้งรองเท้านะยิ่งเก่ายิ่งขลังยิ่งใส่สบายโอเคครับผมการเลือกไซส์ดูหน้านะครับก็น่าจะมีทั้งหมดประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าสงสัยตรงไหนหรือว่าตรงไหนยังไม่ละเอียดนะอยากรู้อะไรก็อินบ็อกซ์หรือว่าจะคอมเมนต์ถามมาก็ได้นะครับอินบ็อกซ์ในเพจนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะหรือจะคอมเมนต์ถามที่ยูทูบเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปเท่านี้สวัสดีครับ